สวัสดีครับนักศึกษาก็มาเจอกันในหน่วยที่1ของวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตนะครับหน่วยที่1ก็จะเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์ซึ่งก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควรมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหน่วยที่1กันก่อนนะครับในหน่วยที่1นะครับเมื่อศึกษาจบแล้วนะครับนักศึกษาก็ควรจะทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้ได้อย่างแรกนะครับก็คือสามารถบอกความหมายของประพจน์ได้ต่อมาก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าประโยคใดเป็นประพจน์นะครับต่อมานะครับสามารถที่จะบอกนิยามและเขียนตารางความจริงของตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ได้สามารถบอกลำดับการประมวลผลของตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ได้นักศึกษาสามารถบอกและอธิบายนิยามของการสมมูลกันของประพจน์ได้แล้วก็สามารถที่จะคำนวณเรื่องของการสมมูลกันของประพจน์ได้ด้วยนะครับถัดมานะครับนักศึกษาสามารถที่จะคำนวณหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีภาคแสดงและก็ตัวบ่งปริมาณได้สามารถจะเขียนประโยคตรรกศาสตร์จากประโยคที่โจทย์กำหนดมาให้ได้นะครับแล้วก็การเขียนประโยคตรรกศาสตร์ดังกล่าวนั้นสามารถที่จะใช้ตัวบ่งปริมาณแบบซ้อนกันในการเขียนได้ด้วยนะครับสามารถวิเคราะห์ปริศนาตรรกศาสตร์นะครับเพื่อที่จะหาผลลัพธ์ได้อันนี้ก็จะเป็นการฝึกทักษะทางด้านตรรกศาสตร์นะครับต่อมาสามารถใช้กฎการวินิจฉัยในการที่จะพิสูจน์หาข้อสรุปของประพจน์จากสมมติฐานที่กำหนดให้ได้นะครับสามารถอธิบายแนวคิดของวิธีการพิสูจน์แบบต่างๆที่ใช้พิสูจน์ทฤษฎีที่เป็นเรื่องของการอนุมานได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะต้องสามารถพิสูจน์ทฤษฎีที่เป็นการอนุมานด้วยวิธีการพิสูจน์ที่เหมาะสมได้นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหน่วยที่1 นะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะศึกษากันนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นโมดูลย่อยๆนะครับโมดูลที่1นะครับก็คือเรื่องของบทนำก็ในวิดีโอนี้ก็จะเป็นโมดูลที่1นะครับจะพูดถึงเรื่องของตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์แล้วก็ลำดับการประมวลผลของตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ถัดมาโมดูลที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสมมูลกันของประพจน์ครับโมดูลที่3เป็นเรื่องของภาคแสดงและตัวบ่งปริมาณโมดูลที่4นะครับจะมี2เรื่องคือเรื่องของการแปลประโยคเป็นประโยคตรรกศาสตร์แล้วก็เรื่องของตัวบ่งปริมาณแบบซ้อนนะครับถัดมานะครับโมดูลที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของปริศนาตรรกศาสตร์แล้วก็กฎการวินิจฉัยนะครับและโมดูลสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการวิธีการพิสูจน์ทฤษฎีที่เป็นการอนุมานนั่นเองครับอันนี้คือเนื้อหาในหน่วยที่1ทั้งหมดนะครับก็จะมีด้วยกัน6โมดูลก็เราก็มาเริ่มในส่วนของโมดูลที่1นะครับในเรื่องของบทนำนะครับถามว่าเราจะเรียนตรรกศาสตร์ไปเพื่ออะไรนะครับตรรกศาสตร์นะครับจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆกำหนดมานะครับซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆของตรรกศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยในการที่เราจะวิเคราะห์สิ่งที่เราเรียกว่าถ้อยแถลงทางคณิตศาสตร์นะครับหรือ mathematical statement นะครับในกฎเกณฑ์ต่างๆของตรรกศาสตร์เหล่านี้นะครับก็จะใช้แยกแยะถ้อยแถลงทางคณิตศาสตร์นะครับแยกแยะว่าอย่างไรนะครับก็คือแยกแยะว่าถ้อยแถลงนั้นถูกต้องนะครับคือ valid หรือว่าไม่ถูกต้องหรือ invalidครับหรือถ้าในลักษณะของตรรกศาสตร์ที่เราอาจจะเคยเรียนกันมาก็คือถูกต้องนี่ก็คือบอกว่ามันเป็น true นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็คือเราอาจจะเจอกับคำว่า false ครับเพราะฉะนั้นตรรกศาสตร์ก็จะช่วยตอบในลักษณะของถ้อยแถลงทางคณิตศาสตร์ที่เราจะสามารถตอบได้ว่าเป็นจริงนะครับหรือเป็นเท็จนั่นเองต่อมามาดูคำหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเวลาที่เราพูดถึงการเรียนเรื่องตรรกศาสตร์นะครับคือคำว่าประพจน์
นะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า propositions นะครับประพจน์คืออะไรนะครับอันนี้คือความหมายของประพจน์นะครับประโยคหรือข้อความที่เป็นคำยืนยันหรือประกาศนะครับเราเรียกว่า declarative sentence ซึ่งนะครับประโยคนี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ขอย้ำนะครับเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะครับในตัวอย่างที่หนึ่งนะครับก็จะมีประโยคต่างๆมาให้แล้วให้เราพิจารณาว่าประโยคต่อไปเนี้ยเป็นประพจน์หรือไม่นะครับผมเปิดให้ดูทั้งหมดเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งในสไลด์ที่ผมบรรยายอันนี้นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองทำควิสกันในชั้นเรียนนะครับลองดูซิว่านักศึกษาคิดว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์กันนะครับในทางตรรกศาสตร์นะครับเราก็นิยมใช้ตัวอักษร P Q R นะครับแทนตัวแปรประพจน์หรือเราเรียกว่า propositional variables นะครับเราก็จะเริ่มต้นใช้จากตัว P นะครับก็มาจากคำว่าประพจน์นั่นเอง proposition นะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องเริ่มต้นจากตัว P นะครับจะใช้ตัวอักษรตัวเล็กในภาษาอังกฤษนะครับแทนตัวแปรประพจน์นะครับเราสามารถที่จะเอามารวมกันได้โดยใช้ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า logical operators นะครับหรือเราเรียกอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวเชื่อมต่อทางตรรกศาสตร์ logical connectives นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นชินกับคำว่า operators นะครับการที่เรารวมตัวแปรประพจน์ดังกล่าวนะครับจะทำให้เราได้สิ่งหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่าถ้อยแถลงประกอบหรือ compound statements นะครับมาดูนิยามที่ 1.1 นะครับให้ P เป็นประพจน์ใดๆนะครับดังนั้นประโยคที่ว่าในกรณีที่ไม่ใช่ P เราก็จะเรียกว่าประพจน์นี้ว่าเป็นนิเศษของ P หรือ negation of P นะครับสัญลักษณ์เราก็เขียนแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของขีดตรงแล้วก็มีขีดลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับเราอ่านว่า not p นะครับหรือนักศึกษาบางคนอาจจะเคยเรียนมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเคยเรียนอย่างนี้แล้วมีขีดอยู่ด้านบนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือ not p เหมือนกันอันนี้คือ truth table หรือตารางความจริงนะครับก็คือถ้า p นะครับมีสถานะนะครับเป็นจริง not p ก็จะเป็นเท็จนะครับถ้า p เป็นเท็จนะ not p ก็จะเป็นจริงแค่นี้เองนะครับอันนี้คือนิยามที่ 1.1 ก็คือนิเศษของ p นะครับต่อมานิยามที่ 1.2 นะครับให้ p และ q เป็นประพจน์ใดๆนะครับ p และ q เราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ and นะครับตรงนี้เราก็อ่านว่า p and q นะครับจะเป็นประพจน์ที่เป็นยังไงครับเป็นจริงเมื่อ p และ q เป็นจริงทั้งคู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นักศึกษาอาจจะเคยเรียนมาแล้วก็อาจจะมีเทคนิคการจำอาจจะจำว่าเมื่อตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จมันก็จะเป็นเท็จอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ที่ผมแนะนำนะครับให้จำก็เป็นจริงเมื่อ p และ q เป็นจริงทั้งคู่นะครับแต่ถ้านักศึกษาเคยจำแบบอื่นมาแล้วจำได้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็จำแบบนั้นไปนะครับนอกจากนี้จะเป็นเท็จนะครับคือมีจริงกรณีเดียวคือ p และ q เป็นจริงทั้งคู่นะครับมาดูลักษณะการเรียกนะครับอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก
การเกิดร่วมกันของ P และ Q conjunction of P and Q นะครับคำว่าเกิดร่วมกันก็หมายความว่าอะไรคือมันจะเป็นจริงก็ต้องเป็นจริงทั้งคู่ก็คือมาจากอันนี้นั่นเองนะครับเป็นจริงทั้งคู่เราเลยเรียกว่าเป็นการเกิดร่วมกันนะครับอันนี้คือตารางความจริงของ P and Q นะครับก็ถ้าดูตามนิยามนะครับตรงที่ผมเน้นย้ำไว้ก็คือตรงนี้นั่นเองอันนี้คือการเกิดร่วมกันเห็นไหมครับมันจะเป็นจริงตรงนี้ก็ต่อเมื่อ P เป็นจริงและก็ Q ก็เป็นจริงด้วยนะครับที่เหลือนอกนั้นตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นเท็จหมดนะครับต่อมานิยามที่ 1.3 นะครับให้ P และ Q นะครับเป็นประพจน์ใดๆประพจน์ P หรือ Q นะครับเราจะเขียนแทนด้วย P แล้วก็ตัวนี้นะครับคือสัญลักษณ์ or เหมือนตัว V นะครับ P or Q ก็จะเป็นประพจน์ที่ทำไมครับเป็นเท็จเมื่อ P และ Q เป็นเท็จทั้งคู่นะครับเป็นเท็จเมื่อเป็นเท็จทั้งคู่นอกจากนี้จะเป็นจริงนะครับเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับเป็นการเกิดแยกกันของ P และ Q ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า disconjunction of P and Q นะครับทำไมถึงเรียกว่าการเกิดแยกกันก็ดูกรณีที่เป็นจริงเห็นไหมครับเป็นจริงเนี่ย P จริงก็เป็นจริงแล้วหรือ Q เป็นจริงก็เป็นจริงแล้วนะครับฉะนั้นสามารถที่จะเกิดแยกกันได้พิจารณากรณีที่เป็นจริงนั่นเองนะครับเราลองมาดูตารางความจริงกันอันนี้คือตารางความจริงหรือ truth table ของ operator or นะครับก็จะมีกรณีถ้าตามนิยามนะมีกรณีนี้กรณีเดียวที่เป็นเท็จก็คือ p ก็เป็นเท็จ q ก็เป็นเท็จนะครับนอกนั้นที่เหลือจะเป็นจริงครับต่อมานะครับนิยามที่ 1.4 ให้ P และ Q เป็นประพจน์ใดๆนะครับการอนุมานนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า implication นะครับเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเราอ่านว่า P imply Q นะครับสัญลักษณ์คือเป็นแบบนี้นะครับลูกศรชี้จากซ้ายไปขวานะครับเป็นประพจน์ที่ทำไมครับเป็นเท็จเมื่อ P เป็นจริงนะครับและ Q เป็นเท็จนอกจากนี้จะจริงหมดนะครับนะครับเป็นเท็จกรณีเดียวนะครับคือเมื่อ P เป็นจริงและ Q เป็นเท็จเราลองมาดูนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการอนุมานเนี่ยเราจะเรียก P ว่าเป็นสมมุติฐานหรือภาษาอังกฤษเราเรียก hypothesis นะครับและ Q เราเรียกว่าผลสรุปหรือ conclusion นะครับนั้นจะเห็นว่า P เนี่ยสมมุติฐานจะเป็นตัวที่จะใช้ในการอนุมานไปยังผลสรุปนั่นเองนะครับอันนี้คือตารางความจริงนะครับของP imply Q นะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีกรณีที่เป็นเท็จกรณีเดียวคืออันนี้นะครับนะครับคือ P เป็นจริงและ Q เป็นเท็จ P imply Q นี่เราเรียกได้หรืออ่านได้หลายอย่างนะครับนอกจากอ่านแบบที่ผมอ่านคือ P imply Q แล้วเราสามารถอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับคือ ifP then Q อันนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยสังไทยเราก็อ่านถ้า P ก็ต่อเมื่อ Q นะครับหรือเราอาจจะอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับ Q when P นะครับ Q เมื่อ P นะแต่อันนี้พอพูดเป็นภาษาไทยอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ให้จำตรงนี้ไว้
ความหมายคืออะไรคือหมายถึงว่าเราตั้งเราสมมุติฐานเราเป็นจริงนะครับแต่ผลสรุปเป็นเท็จเพราะฉะนั้นผลของการ imply นะครับคือ p imply q นี่คือผลของ p imply q ก็จะเป็นเท็จด้วยนะครับส่วนอันนี้สมมุติฐานเราตั้งไว้ว่าจริงผลสรุปออกมาจริงผลของการ imply ก็จริงด้วยนะครับส่วนอันนี้นะครับสมมุติฐานเราตั้งว่าเป็นเท็จแต่พอเราทำการทดลองทดสอบแล้วได้ผลสรุปว่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นผลของการ imply ก็จะเป็นจริงด้วยนะครับอันสุดท้ายเราตั้งสมมติฐานว่าเป็นเท็จเราทดลองเสร็จนะผลสรุปก็ได้เป็นเท็จเช่นกันเพราะฉะนั้นผลของการ imply ก็จริงด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเราบอกว่ามันเป็นเท็จนะครับผลสรุปก็ออกมาเป็นเท็จเพราะฉะนั้นผลของการอนุมานก็คือจริงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นในตัวอย่างที่2นะครับกำหนดถ้อยแถลงมาแบบนี้นะครับคือบอกว่าถ้าคุณทำคะแนนได้ 100% ดังนั้นคุณจะได้เกรด A นะครับโจทย์เขาก็บอกว่าจงพิจารณาว่าถ้อยแถลงต่อไปนี้มีความจริงเป็นจริงหรือเท็จนะครับความหมายคืออะไรคืออันนี้โจทย์กำหนดมานะครับที่ผมขีดสีแดงอันนี้แต่สิ่งที่โจทย์ให้หาคืออันไหนครับคือพวกนี้ครับตรงนี้ครับสีเหลืองที่ผมติ๊กให้ดูเนี่ยอันนี้คือโจทย์ต้องการให้หาว่าถ้อยแถลงพวกนี้มันมีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับทีนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาคือที่ผมขีดเส้นใต้สีแดงเนี่ยนะครับส่วนไหนคือสมมติฐานและส่วนไหนคือผลสรุปนะครับสมมติฐานก็คืออะไรก็คือเราต้องการหา p นะครับในที่ผมขีดเส้นใต้สีแดงเขาบอกว่าถ้าคุณทำคะแนนได้ 100%ดังนั้นคุณจะได้เกรด A มันก็คือ if เห็นไหมครับเป็นลักษณะของ if p นะครับ then นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือ then นะครับดังนั้นสมมุติฐานของเราคืออะไรนะครับผมใช้วิธีชี้ไปแล้วกันก็คืออันนี้คุณทำคะแนนได้ 100%นะครับอันนี้คือสมมติฐานของเราคุณทำคะแนนได้ 100% ส่วนผลสรุปก็คือตรงไหนครับตรงนี้ครับคุณจะได้เกรด A ตรงนี้อันนี้คือผลสรุปนะครับก็คือ Q นั่นเองตรงนี้คือ Q นะครับดังนั้นจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราได้ P กับ Q แล้วนะครับ P คือสมมติฐานคือคุณทำคะแนนได้ 100% ส่วนผลสรุปหรือ Q ก็คือคุณจะได้เกรด A แต่ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรครับคือให้หาว่าตรงเนี้ยครับ3ประโยคตรงเนี้ยมีค่าความจริงเป็นอะไรโอเคนะครับงั้นเรามาดูกันนะครับว่าประโยค3ประโยคเนี้ยนะครับจะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราได้สมมติฐานนะครับคือ P เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับคุณทำคะแนนได้ 100% อันนี้คือ P นะครับแล้วเราก็ได้ Q ว่าอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะได้เกรด A อันนี้คือ Q นะครับมาดูประโยคแรกครับถ้าคุณได้ 100% คุณคาดหวังได้ว่าคุณจะได้เกรด A หมายความว่าอะไรครับคุณได้ 100% อันนี้คือ P ถูกไหมครับนี่ P แสดงว่า P เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับบอกได้ 100% เลยงั้นอันนี้ P คือเป็นจริงถูกไหมครับ P มีค่าความจริงเป็นจริงมาดูที่ Q ครับเขาบอกว่าคุณจะได้เกรด A อันนี้คือ Q เป็นยังไงครับก็เป็นจริงถูกไหมครับดังนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือถามว่าถ้า P imply Q ล่ะจะเป็นอะไร
P imply Q ของประโยคนี้จะเป็นอะไรนะครับถ้าเราจำตารางความจริงได้นะครับเราบอกว่า P imply Q เนี่ยจะมีเท็จกรณีเดียวถูกไหมครับคือกรณีที่ P เป็นจริงและ Q เป็นเท็จนะครับผลสรุปของการอนุมานคือ P imply Q ก็จะเป็นเท็จด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้เห็นไหมครับเราดู P ก็เป็นจริงถูกไหมครับคือได้ 100% Q ก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นผลสรุปของ P imply Q ก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้จริงเช่นกันดังนั้นนะครับในประโยคแรกอันนี้นะครับสรุปว่าถ้อยแถลงนี้มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จก็คือตอบว่าเป็นจริงนะครับนี่คือประโยคที่1 นะครับประโยคที่2ก็บอกว่าถ้าคุณไม่ได้ 100% คุณอาจจะได้เกรด A หรือไม่ได้เกรด A นะครับหมายความว่าอะไรคุณไม่ได้ 100% แสดงว่า P เราเป็นยังไงครับ P เรามีค่าความจริงเป็นเท็จถูกไหมครับเราไม่ได้ 100% นะครับเพราะข้างบนนี้บอกว่าได้ 100% อันนี้คือ P เป็นจริงนะครับแต่ตรงนี้เราบอกว่าไม่ได้ 100% ก็คือ P เป็นเท็จเรามาดูที่ Q ครับ Q บอกว่าคุณอาจจะได้เกรด A หรือไม่ได้เกรด A นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า Q เรามีกี่ค่าครับ Q เรานะครับเราเป็นได้ทั้งอะไรครับได้เกรด A ก็คือเป็นจริงหรือไม่ได้เกรด A ก็คือเป็นเท็จนะครับในกรณีนี้คือ Q เป็นจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นเท็จก็ได้ดังนั้นผลสรุปของการอนุมานคือ P imply Q ของอันนี้จะเป็นอะไรครับครับเราก็นึกดูครับกรณีที่1คืออะไรครับกรณีเป็น P เป็นเท็จ Q เป็นจริงผลสรุปของการอนุมานก็เป็นอะไรครับก็เป็นจริงนะครับ P เป็นเท็จ Q ก็เป็นเท็จผลสรุปของการอนุมานก็เป็นจริงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจริงเช่นกันนะครับสุดท้ายครับถ้าคุณได้ 100% แต่อาจารย์อาจจะไม่ให้เกรด A กับคุณก็ได้นะครับเราก็ดูที่ P ก่อนเห็นไหมครับ P อันนี้คือเป็นจริงถูกไหมครับคุณได้ 100% นะครับอาจารย์อาจจะไม่ให้เกรด A กับคุณหมายความว่า Q อะไร Q เป็นอะไรครับ Q เป็นเท็จคือคุณไม่ได้เกรด A ถ้าเราพิจารณาดูจะเห็นว่ากรณีนี้ P imply Q จะได้ผลออกมาเป็นอะไรครับเราจะเห็นว่ากรณีที่เราบอกกันไว้ถูกไหมครับถ้า P เป็นจริงแต่ Q เป็นเท็จอันนี้คือกรณีนี้นะครับแบบนี้จะเป็นกรณีที่ผลของการอนุมานจะเป็นเท็จนะครับกรณีเดียวเท่านั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นอันสุดท้ายจะเป็นเท็จความหมายคืออะไรครับความหมายคือว่าการอนุมานนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะมันเป็นเท็จถูกไหมครับเพราะคุณได้ 100% นะครับอาจารย์จะไม่ให้ A คุณได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผลสรุปของการอนุมานเป็นเท็จคือยังไงคุณก็จะต้องได้ A แน่นอนถูกไหมครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการอนุมานต่อไปครับเรามาดูลักษณะของการอนุมานนะครับที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอันแรกเราเรียกว่า converse นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าบทกลับนะครับ converseconverse ของ p imply q นะครับก็คือ q imply p converse ก็คือสลับกันระหว่างสมมติฐานกับผลสรุปนะครับอีกอันนึงนะครับเราเรียกว่า contrapositive หรือบทแย้งนะครับ contrapositive ก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ contrapositive ของ p imply q ก็คือ notQ imply not P นะครับคือลักษณะคือกลับนะจากสมมุติฐาน
นะครับคือจาก P ที่เป็นสมมุติฐานไปเป็นผลสรุปแล้วใส่ not ด้วยส่วน Q ที่เป็นผลสรุปก็มาเป็นสมมุติฐานและใส่ not ด้วยอันนี้คือ contrapositive นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือ inverse ก็คือบทผกผันนะครับ inverse อันนี้คือไม่ได้สลับตำแหน่งของสมมุติฐานกับผลสรุปนะครับเพียงแต่ใส่ not เข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้งั้น inverse ของ p imply q ก็คือ not p imply not q นะครับนี่ก็จะมีอยู่3อันนะครับ converse นะครับเป็นแบบนี้สลับตำแหน่ง pq contrapositive สลับตำแหน่งแล้วใส่ not เข้าไปด้วยนะครับ inverse ไม่ได้สลับตำแหน่งนะครับใส่ not เข้าไปอย่างเดียวนะครับทีนี้เราก็จะให้ทดลองนะครับนักศึกษาทดลองเขียนตารางความจริงเพื่อเปรียบเทียบผลของทั้ง3อันนี้นะครับนักศึกษาลองเขียนเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับนักศึกษาผมอธิบายนิดนึงแล้วกันนักศึกษาเขียนเป็นไหมครับวิธีการเขียนก็คือ เขียนตารางความจริงนะครับเริ่มต้นก็ผมเขียนให้ดูคร่าวๆนะครับก็มีตารางแบบนี้นะครับมี P มี Q นะครับถ้าให้สะดวกนักศึกษาก็ใส่ not P แล้วก็ not Q ไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มีอะไรบ้างครับ P imply Q นะครับอันนี้คือ P imply Q ปกติแล้วนักศึกษาก็หา converse ถูกไหมครับ converse ก็มี Q imply Pแล้วก็หาตัวอื่นๆไปด้วยนะครับ contrapositive กับ inverse อะไรพวกเนี้ยนะครับนักศึกษาก็ไล่ไปครับมี p กับ q ถูกไหมครับก็มี true true นะครับ true false นะครับ false true เขียนไม่พอนะครับเขียนตรงนี้แล้วกันแล้วก็ false แล้วก็ false นะครับแล้วนักศึกษาก็เติมค่าลงไปตรงนี้ครับnot p ถ้า p เป็น true not p ก็เป็น false ถูกไหมครับถ้า q เป็น true not q ก็เป็น false แล้วนักศึกษาก็หา p imply q ครับก็ใส่ค่าลงไปอย่างเช่นนะครับ p เป็นจริง q เป็นจริง p imply q ก็เป็นจริงนะครับ p เป็นจริง q เป็น false p imply q ก็เป็นอะไรครับเป็น false นะครับตรงนี้ก็จริงตรงนี้ก็จริงนะครับแล้วนักศึกษาก็เติมอันอื่นๆที่เหลือลงไปตรงนี้ครับอันนี้คือ converse ตรงนี้ก็เขียนไปครับ contrapositive เป็นอะไรแล้วก็ inverse ก็เพิ่มตรงนี้ลงไปนะครับลองเขียนดูนะครับมาดูตัวอย่างที่3กันนะครับตัวอย่างที่3ก็บอกว่าจงหา converseContrapositive แล้วก็ inverse ของการอนุมานต่อไปนี้นะครับก็ให้โจทย์มาอย่างนี้ครับทีมเจ้าบ้านชนะเมื่อใดก็ตามที่ฝนตกนะครับถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำคือหาให้ได้ว่าอะไรคือสมมติฐานและอะไรคือผลสรุปก็คือหา p กับ q นั่นเองนะครับอะไรคือ p ครับเรามาดูก่อนนะครับทีมเจ้าบ้านชนะเมื่อใดก็ตามที่ฝนตกอะไรเป็นสมมติฐานอะไรเป็นผลสรุปนะครับถ้าดูจากอันนี้มันจะเข้าลักษณะแบบที่ผมบรรยายให้ฟังไปคือมันจะเป็นแบบนี้ Q when นะครับ P คือ Q เมื่อ P นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้ทีมเจ้าบ้านชนะอันนี้คือ Q คือสมมติคือผลสรุปครับส่วนฝนตกอันนี้คือ P ครับเป็นสมมติฐานนะครับเขียนไหมครับซึ่งคือถ้าคุณจะเขียนแบบภาษาแบบไม่วกวนไม่สับ
ไม่ซับซ้อนนะครับเราอาจจะบอกแบบนี้ก็ได้ครับถ้าฝนตกแล้วทีมเจ้าบ้านจะชนะเห็นไหมครับถ้าฝนตกแล้วทีมเจ้าบ้านจะชนะความหมายก็เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้เราได้ P กับ Q แล้วนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือให้หา converse contrapositive แล้วก็ inverse ถูกไหมครับเราก็มาดูอันแรก converse นะครับเขียนยากนิดหนึ่งนะครับ converse converse ก็คืออะไรคือกลับกันระหว่างสมมติฐานกับผลสรุปนั้นสิ่งที่ต้องการหาก็คือหา Q imply P นะครับดังนั้นจะเป็นยังไงครับ Q imply P ก็คืออะไรถ้าอะไรครับถ้าทีมเจ้าบ้านชนะแล้วฝนจะตกนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับถ้าทีมเจ้าบ้านชนะนะครับแล้วฝนจะตกนะครับอันนี้คือ converse ถ้าทีมเจ้าบ้านชนะแล้วฝนจะตกนะครับทีนี้มาดู contrapositive ครับcontrapositive เราก็ต้องจำให้ได้ว่าจากการอนุมานนะครับ P imply Q ถ้าเป็น contrapositive คือเป็นยังไงครับมันก็คือ not Q imply กับ not P นะครับดังนั้น not Q คืออะไรในเมื่อ Q คือทีมเจ้าบ้านชนะ not Q คือทีมเจ้าบ้านแพ้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับ not Q จริงๆต้องคือทีมเจ้าบ้านไม่ชนะนะครับเพราะไม่ชนะก็คือหมายถึงว่าอาจจะเสมอก็ได้ไม่ใช่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนมาเป็นประโยคก็คืออย่างนี้นะครับถ้าทีมเจ้าบ้านนะครับไม่แพ้นะครับไม่ใช่ไม่แพ้ไม่ชนะไม่ชนะแล้ว not p คืออะไรครับก็คือฝนจะไม่ตกอันนี้คือ contrapositive นะครับถ้าทีมเจ้าบ้านไม่ชนะแล้วฝนจะไม่ตกนะครับสุดท้าย inverse ครับ inverse คือยังไงนะครับ inverse คือจาก p imply q เราเปลี่ยนเป็นอะไรครับ not p imply not q คือไม่ได้สลับตำแหน่งนะครับเราใส่ not เข้าไปที่ p กับ q อันนี้เราก็จะได้ว่าอะไรครับถ้าฝนไม่ตกแล้วทีมเจ้าบ้านไม่ชนะนะครับถ้าฝนไม่ตกแล้วนะครับทีมเจ้าบ้านไม่ชนะไม่ชนะก็คืออาจจะเสมอได้นะครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการหา converse contrapositive แล้วก็ inverseของการอนุมานนะครับต่อไปนิยามที่ 1.5 นะครับก็จะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์อีกตัวหนึ่งนะครับให้ P และ Q เป็นประพจน์ใดๆนะครับเงื่อนไข2ทิศทางหรือเราเรียกว่า bidirectional นะครับเราจะเขียนแทนด้วยนี้นะครับตกตัวยอยักษ์ไปนะครับอ่านว่า P
bidirectional queue นะครับเป็นประพจน์ที่เป็นยังไงครับเป็นจริงเมื่อ p และ q มีค่าเหมือนกันนะครับเป็นจริงเมื่อ p และ q มีค่าเหมือนกันนอกจากนี้ก็จะเป็นเท็จนะครับอันนี้คือตารางความจริงของ p bidirectional queue นะครับนะครับเป็นจริงกรณีที่มันเหมือนกันอันนี้ครับอันนี้ครับนะครับในเงื่อนไข2ทิศทางอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการอนุมานนั่นเองคือ p imply q กับ q imply p นะครับเราสามารถเขียนออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ได้ครับครับจะอยู่ในรูปแบบนี้ p ภาษาอังกฤษเราใช้อย่างนี้ครับ p if and only if q หมายถึง p ก็ต่อเมื่อ q เท่านั้นนะครับ p ก็ต่อเมื่อ q เท่านั้นอันนี้คือเวลาเราแปลความของ p bidirectional queue นะครับเราสามารถเขียนออกมาให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับก็คือ p imply q และ q imply p นะครับมันมาได้ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทดลองเขียนให้ดูนะครับเมื่อกี้เราบอกว่า p imply q แล้วก็ q imply p ถูกไหมครับเขียนตารางความจริงp นะครับ q ครับ true 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 false นะครับ false true แล้วก็ false false ครับอันแรก p imply q นะครับต่อมา q imply p โอเคนะครับp imply q อันแรกได้อะไรครับได้จริงนะครับอันนี้ได้เท็จอันนี้ได้จริงครับอันนี้ก็ได้จริงแต่ถ้าเป็น q imply p ครับดูที่ q ก่อนถูกไหมครับ q เป็นสมมติฐานแล้ว p เป็นผลสรุปนะครับอันนี้จะได้อะไรครับอันนี้ได้จริงนะครับ q เป็น false นะครับ p เป็นจริงอันนี้ผลสรุปได้อะไรครับอันนี้ก็ได้จริงเหมือนกันนะครับส่วนนี้จะได้ false และอันนี้ก็ได้อะไรครับได้จริงจากนั้นลองดูครับเมื่อกี้เราบอกว่า p นะครับ p bidirectional q เนี่ยนะครับมันก็คืออะไรครับ p imply q มาแอนกับ q imply p ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเขียนให้ลงไปนะครับ p imply q แอนกับ q imply p โอเคลองเอามาแอนกันครับตัวนี้จริงแอนกับจริงนะครับก็ได้อะไรครับก็ได้จริงถูกไหมครับเท็จแอนกับจริงนะครับแอนเนี่ยเราบอกแล้วว่าจะเป็นจริงก็แต่เมื่อต้องเป็นจริงทั้งคู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้อะไรครับตรงนี้ก็จะได้เท็จอันนี้ครับจริงแอนกับเท็จก็ได้เท็จเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนี้ครับจริงแอนจริงก็ได้จริงสังเกตดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับมันก็คือเหมือนในตารางความจริงของ p bidirectional queue นั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเขียนเป็นตารางความจริงให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในสไลด์นี้นะครับก็
ต่อไปนะครับไปดูที่ตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าให้ P เป็นประพจน์ที่ว่านะครับคุณสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับแล้วก็ Q เป็นประพจน์ที่ว่าคุณซื้อตั๋วเครื่องบินถามง่ายๆครับประโยค P bidirectional Q คืออะไรนะครับก็อย่างที่บอกครับเวลาเราแปลความของ P bidirectional Q เนี่ยในภาษาอังกฤษเราเขียนว่าอย่างนี้นะครับ P if and only if Q ภาษาไทยเราบอกว่า P ก็ต่อเมื่อ Q เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่าคุณนะครับสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับแล้วก็อะไรครับผมเปลี่ยนสีเน้นละกันก็ต่อเมื่อนะครับQ คือคุณซื้อนะครับตั๋วเครื่องบินเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณสามารถขึ้นเครื่องบินได้ก็ต่อเมื่อคุณซื้อตั๋วเครื่องบินเท่านั้นครับตรงนี้นะครับ if and only if ก็คือตรงสีเหลืองตรงนี้นั่นเองนะครับนะครับทีนี้จากโอเปอเรเตอร์ต่างๆที่เราศึกษากันไปนะครับก็จะมีการเรียงลำดับในการประมวลผลนะครับคือหมายความว่าถ้าคุณเจอถ้อยแถลงนะครับที่มีโอเปอเรเตอร์ทางตรรกศาสตร์หลายๆตัวเราควรจะทำอะไรก่อนหลังนะครับถ้าเราเจอนะครับอันดับแรกที่เราต้องทำคือทำ not ก่อนนะครับเป็นลำดับที่1 precedence ก็คือลำดับนะครับลำดับความสำคัญในการประมวลผลนะครับถ้ามี and กับ or เราทำ and แล้วก็ค่อย or นะครับถ้ามี imply กับ bidirectional เราก็ทำimply แล้วก็ bidirectional เรียงลำดับตามนี้นะครับ not อันที่1 and อันที่2 or อันที่3 imply อันที่4และ bidirectional อันที่5นะครับในส่วนของโมดูลที่1นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ